สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะต้องคุมอาหารให้ได้ใช่ไหมคะฝนมีเคสหนึ่งนะคะชื่อคุณสายทองนะคะเป็นโรคเบาหวานเหมือนกันแล้วก็ทานยาหมอตลอดเลยแต่หลังจากที่พี่เขาดื่มพิมนะคะพิมคอฟฟี่มา3เดือนนะคะพี่เขาตอนนี้ไม่ได้ทานยาแล้วค่ะคุณหมอบอกให้หยุดยาเบาหวานได้แล้วไปชมพี่สายทองคุยถึงพิมคอฟฟี่กันนะคะเพราะว่าปกติก็เป็นเบาหวานมาประมาณปีนึงแล้วที่นี่ก้อนกินนี่น้ำตาลที่ประมาณ200ไปตรวจเพราะว่ากินยาน้ำหมอที่นี่หมอวันชาไอหมอไอไอนั้นน่ะค่ะแล้วที่นี่น้ำตาลขึ้น220แล้วหลังกินไปกินครั้งแรกหม้อแรกก็คือที่มาตรวจทุกเดือนน้ำตาลลดเหลืออยู่90ค่ะโอ้คือหมอบอกว่าไอ้เย็นอย่างนั้นคือน้ำตาลคือลดได้ดีแท้ก็บอกเพื่อนกับบ่บอกว่ากินตัวนี้หรอกก็คือบอกว่าออกกำลังกายนำทุกเศร้าแน่ค่ะแล้วก็ยานหมอดากินยาเพื่อนไปน้ำกับพวกคู่กับกาแฟนี่แหละค่ะประมาณ3เดือนนี่แหละก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นด้วยก็90นี่ถือว่าหายแล้วนะคะก็ถือว่าใส่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าพี่หมอบอกว่าถ้าคุ้มได้4ก็คือเฮาบ่ต้องกินยาเลยอ่ะบ่ต้องกินยาโอเคสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะ